CNN ทุกทิศทั่วไทยตรวจสอบสาเหตุซึ่งวันนี้ท่านจะมาพูดคุยในรายการกับเราท่านพลโทพรศักดิ์พุนสวัสดิ์ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านพลโทพรศักดิ์คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านต้องติดตามในวันนี้หน่อยจุดเกิดเหตุคนร้ายที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีระเบิดที่จังหวัดปัตตานีประเมินสถานการณ์แล้วมีเบาะแสความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะท่านแม่ทัพคะครับค่ะก็เรียนเพื่อการทราบนะครับในพื้นที่เนี่ยครับผู้ก่อเหตุรุนแรงทั่วไปก็พยายามสร้างศักยภาพเหมือนที่ทราบนะครับให้เกิดเหตุเพื่อหลากหลายที่เขาต้องการหนึ่งบางส่วนอาจจะเกิดความหวาดกลัวหรือประการต่อรองในการพูดคุยอะไรก็เป็นสิทธิ์เรื่องของเขาแต่ในส่วนของกองทัพภาคสี่ศูนย์หน้าเราได้รับคำสั่งจากรัฐบาลนะครับท่านประยุทธ์ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยให้ดำเนินการปกป้องดูแลพื้นที่นะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อช้ามืดหรือตอบเมื่อคืนที่บ้านโดยกองหมู่เจ็ดแน่นะครับค่ะท่านผมก็วิเคราะห์เลยครับคราวนี้ในพื้นที่เนี่ยประชาชนในพื้นที่นี่ให้ความร่วมมือทุกอย่างครับเราได้รับทราบข่าวสารจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปที่สุดทราบก็ไปเจอแล้วก็ปะทะจนเสียชีวิตจนถึงเกิดเหตุที่ว่านะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะว่าเราเป็นคนไทยทุกการทั้งนั้นนะครับค่ะท่านแล้วตอนนี้การไล่ล่าคนร้ายทราบกลุ่มก่อเหตุได้รับรายงานยังไงบ้างคะท่านเป็นกลุ่มเดียวกันในวันนี้ที่ก่อเหตุทั้ง3จุดเลยนะคะกลุ่มนี้เชื่อหมดครับเป็นกลุ่มในสกนะที่ว่าตอนนี้ทุกสกก็พยายามเต็มที่ในการควบคุมพื้นที่นะครับไม่ว่าในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆตลอด24ชั่วโมงในเส้นทางรองซึ่งเป็นทางที่คนร้ายจะก่อเหตุได้นะครับค่ะท่านสำหรับการเปิดของทีมฝ่ายผู้ก่อเหตุแรงนั้นก็พยายามตึงทุกที่ครับหาช่องว่างเราเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องดูแลพี่น้องประชาชนในมุมสว่างนะครับต่างๆตามเส้นทางต่างซึ่งก็คงวันนี้คงเคยเห็นใช่ไหมที่สุไหมปาดีก็ตามหรือที่ปัตตานีก็ตามค่ะอย่างนี้ก็คือว่าอีกจุดในส่วนที่จะก่อเหตุคือการข่าวในส่วนของทางชาวบ้านในทางประชาชนแล้วก็รวมไปถึงสมาพันธ์ครูก็ได้ยื่นหนังสือให้ท่านในเรื่องมาตรการดูแลมาตรการเข้มข้นการโครงการข่าวมาตรการเข้มข้นตอนนี้จะเข้มข้นอย่างไรจะพิจารณาแนวทางอย่างไรคะท่านถี่ขึ้นเหลือเกินตอนนี้การก่อเหตุมีการข่าวสืบสภาพทั่วไปแล้วจากจริงๆทั้งนั้นต้องทราบนะประชาชนในพื้นที่นะครับค่ะผมยืนยันอันนี้ที่เราสัมผัสกันนะทุกคนไม่เห็นด้วยไงแต่ก็นี่ครับเกิดความกลัวเกรงจากบุคคลพวกนี้ซึ่งเขามีอาวุธอยู่ต้องไหมครับเราในฐานะหน่วยผู้รักษากฎหมายก็พยายามนะครับบังคับใช้กฎหมายดำเนินการสลายกลุ่มพวกนี้ได้นะครับค่ะท่านคะแล้วอย่างนี้ก็คือแนวทางการพูดคุยสันติสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อย่างไรไหมคะหรือจำเป็นที่จะต้องมีการเจรจาอยู่หรือเปล่าคะท่านครับการพูดคุยก็ดำเนินการนะครับค่ะผมได้พูดเดินสายกับท่านหัวหน้าคณะพูดคุยพลเอกอุดมชัยตลอดเวลานะครับค่ะท่านในหน้าที่ผมแม่ทัพภาคสี่ผมก็ดำรงสภาพในพื้นที่เพื่อสภาพพร้อมเหมาะสมในการพูดคุยคือนะครับให้สภาพเรียบร้อยประคับใช้กฎหมายอย่าให้มีใครมาก่อเหตุให้มากที่สุดนะครับนี่คือแนวคือขั้นตอนท่านก็เป็นห่วงท่านก็โทรมาถามผมก็เรียนท่านทราบว่าเราดำเนินการอย่างไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการกดดันทางทหารจะสามารถบังคับวิถีเขาได้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองได้สั่งการกำชับเน้นย้ำมาอย่างทางเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างคะท่านในการดูแลครับท่านเป็นห่วงครับได้เรียกมาหลายเรื่องหลายราวครับโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับท่านสั่งการนะครับทุ่มเทให้เกิดความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วต้องขอถามไปในเสาร์อาทิตย์นี้หน่อยค่ะท่านจะมีมาตรการมีการข่าวอะไรยังไงเตรียมป้องกันยังไงบ้างคะท่านเพราะว่าอาจจะก่อเหตุถี่ขึ้นมาอีกค่ะคือตอนนี้ทุกพื้นที่ท้องที่นะกำลังที่ในแนวหน้าแนวทั้งหมดนะครับผมก็มามาตรการให้ออกนอนนอกฐานนะครับเพื่อพื้นที่มันกว้างใช่ไหมฮะออกนอนเพื่อคุมเส้นทางการเคลื่อนที่ของผู้ก่อเหตุรุนแรงเส้นทางรองหลัก
การใช้ยานพาหนะจักรยานยนต์ต่างๆนะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงเพิ่มความถี่ในการตั้งและสำคัญที่สุดคือกำลังภาคประชาชนที่ตอนนี้ผมได้นำออกมาและขอความร่วมมือโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำท้องถิ่นต่างๆพวกนี้ได้ออกมาช่วยกันนะครับเพราะเขาจะรู้คนในหมู่บ้านดีกว่ากำลังทหารครับพวกนี้จะเป็นพื้นกำลังในการช่วยดูแลพื้นที่ได้ดีที่สุดครับค่ะท่านแม่ทัพต้องขอถามเป็นส่วนตัวละท่านหนักใจไหมคะกับการต้องมารับหน้าที่ถือว่าเป็นงานหนักงานใหญ่พอสมควรในการแก้ไฟใต้เนี่ยค่ะท่านถามมันหนักใจไม่หนักใจเลยครับผมเติบโตในพื้นที่ดีครับค่ะนะครับแล้วก็มั่นใจครับผมมั่นใจนะครับในการทำงานนี่นะครับเพียงแต่ว่ากำชับหรือดึงบุคลากรที่มีว่ามาให้ถูกที่ถูกทางโดยเฉพาะกำลังภาคประชาชนนะครับเพราะคนร้ายยังต้องตอนนี้ต้องจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของคนร้ายให้มากที่สุดนะครับซึ่งพวกนี้เราได้พบปะแล้วก็สำคัญที่สุดตอนนี้นโยบายที่ผมออกไปคือนโยบายการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นที่ต้องการครับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกคนในพื้นที่มากก็ให้ความร่วมมือเยอะครับเนี่ยข่าวสารที่ผมได้คือเมื่อคืนก็ได้จัดเนี่ยครับนะครับอาการบำบัดด้วยการปราบยาเสพติดเนี่ยแหละครับค่ะยังไงก็ตอนนี้ก็มีการคงจะต้องได้มีความคืบหน้าในการไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็คงจะมั่นใจในการมาตรการในการป้องกันเกิดขึ้นยังไงถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมอาจจะต้องรบกวนท่านอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณท่านพลโทพรศักดิ์บุญสวัสดิ์มากท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะเห็นว่ากำลังจะเตรียมเฮลิคอปเตอร์ด้วยขอบพระคุณมากนะคะท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ